สวัสดีค่ะครับพี่ว่าพี่แพลวค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้นะคะมีเรื่องด่วนอยากจะมาแบ่งปันกันคือช่วงนี้นะคะเหมือนเราจะคุยกับที่บ้านไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าเรามีความเห็นที่ต่างกันล่าสุดพี่แพลวก็เพิ่งไปเจอมาใช่ไหมล่ะแล้วเกิดคำถามมาว่าพี่แพลวถ้าสมมติว่าเราเกิดมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับที่บ้านแล้วต้องพูดคุยกันอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้มันครอบครัวเราไม่แตกหักแล้วก็เราก็ยังเหมือนได้ชี้แจงของเราไปด้วยดีคะพี่แพลวเอาเป็นว่าฉันอะขอเกริ่นก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นโอเคเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อความคิดเห็นของบิดามารดากับของเรานั้นช่างแตกต่างกันเขาพูดเหมือนเขาจะเปิดใจฟังว่าพวกเราอะคิดเห็นยังไงแต่ในการเปิดใจฟังของเขาเนี่ยก็เหมือนจะไม่เปิดใจฟังเข้าใจว่าเฮ้ยหรือว่าป้ามาเป็นแคสโนวาเปิดใจแบบไม่เปิดใจนั่นสิว้าทีเนี้ยพอมันเป็นการคุยอะก็ต้องยอมรับว่าศึกนั้นอะคือเราอะแพ้เฮ้ยไม่มีแพ้ชนะประมาณว่าเวลาเขาถามอะข้อมูลเราอะที่อยู่ในฝั่งที่เราเชื่อมันยังไม่แน่นพออ่าทีเนี้ยเราก็เลยเหมือนกลับมาคิดว่าเฮ้ยในทางที่ดีอะเราควรที่จะพูดถกกับเขายังไงให้หนึ่งแบบไม่มีอารมณ์ร่วมกันแล้วก็สองอ่ะคุยกันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะแต่คือแบบชอบคุยแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออแต่คือในเหตุการณ์วันนั้นอ่ะมันไม่เป็นผู้ใหญ่หรือไอ้แกคือฉันอ่ะแบบร้อนลมองร้อนหัวร้อนแต่คือก็ต้องคุยกันแบบเหมือนลักษณะการพูดอ่ะเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่กันแต่มันไม่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเว้ยพวกแบบฟังอย่างเงี้ยมันจะมีการเถียงกันตลอดเวลาว่าเฮ้ยข้อมูลเธออย่างนี้แต่ว่าที่จริงอะมันเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะการคุยทั้งหมดอะต้องบอกเลยว่าถ้าหลังจากประเมินเหตุการณ์วันนั้นนะมันไม่มีใครที่กางหลักฐานออกมาเลยเว้ยมันเป็นแค่ความเชื่อของเราเอาความเชื่อมาวางกันตรงกลางแล้วมาเบียดกันว่าความเชื่อใครใหญ่เล็กกว่ากันนี่หรอเท่านั้นเองเหรอแล้วเป็นไงแล้วแบบอารมณ์ไม่ดีไหมก็คือโมโหมากร้อนในร้อนในเคยปะเคยปะโมโหจะร้อนในใช่มันจะแบบร้อนข้างในแล้วก็ออกมาถึงแบบรู้เลยว่าถ้าลมหายใจอ่ะถ้าหึ่งใส่เธอตอนนั้นอ่ะก็คือเธอจะรู้สึกว่าทำไมร้อนจังเดือนนั้นเป็นไข้หรือเปล่านี่พูดถึงตอนนั้นยังร้อนแล้วจับโอ้โอ้โอ้จริงมีทางแก้ไหมแบบพี่แพรสวัสดีแพรงวดหน้างวดหน้าถ้าจะต้องอยู่ในการพูดคุยนี้อีกจะพูดว่าไงเหมือนกลับมาทำกันบ้านอ่ะที่ฉันลิสต์เขียนข้อมูลทั้งหมดที่ฉันตอบไม่ได้แล้วก็คือกลับมาคุยกับพี่เว็บผู้ซึ่งดูมีข้อมูลใช่ข้อมูลเยอะกว่าฉันแล้วก็ในความคิดของเรานะเรามองว่าในครั้งหน้าที่เราจะคุยอ่ะหนึ่งคือเราต้องอารมณ์เย็นกว่านี้เหมือนคนที่จะเป็นแบบชิดแชทแบบอย่าไม่คิดอะไรอย่าอย่าอย่าเพราะไม่คิดอะไรที่คิดอะไรที่เป็นแกสโนไวแล้วเหรออะไรกันแล้วก็สองก็คือพอมันเรื่องอารมณ์เย็นเนาะเหตุผลน่ะบางทีมันจะคิดออกเองเนื่องจากว่าวันเหตุการณ์วันนั้นเราร้อนในมากอะร้อนในเออมันเหมือนสมองมันบล็อกทุกอย่างมันบล็อกอะไม่รู้ใครเคยเป็นบ้างหรือเปล่าอะคือมันจะแบบฮืดฮืดแล้วมันอารมณ์มันมาอย่างเดียวเขาถึงบอกอย่าทำอะไรตอนที่โมโหถูกการตัดสินใจมันจะเล็กลงมากๆใช่แล้วก็หาข้อมูลเยอะๆกับสิ่งที่เราจะเชื่อแต่ละอย่างเออเราก็ต้องยอมรับว่าเราอะเหมือนหาข้อมูลไม่เยอะจริงๆแต่ถามว่าเราอะชอบหรือเราเห็นด้วยกับข้อมูลฝั่งทางนู้นไหมเราก็คือไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกลางออกมาได้นี่ค่ะดูสิคะอย่างเงี้ยเราให้เขาพิจารณาอีกทีอันนั้นอ่ะเรายังไม่ได้หาข้อมูลลึกเคาน์เตอร์กลับไปไม่ได้เหมือนเขาเรียกอะไรตอบกลับไปไม่ได้ถ้าสมมติอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนว่าพี่หนูก็แบบเหมือนอาจจะเจออะไรนี้อยู่เหมือนกันนะสำหรับพี่แบบนะพี่รู้สึกว่าเราต้องใจเย็นมากตอนที่แบบอยู่ในสนามอยู่ในสังเวียนเวลาเขาแบบโยนข้อมูลอะไรมาบางทีเรารู้สึกว่าทำไมเชื่ออะไรแบบนี้ฟ้าอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้อย่างนั้นทำคุณจะเปิดช่องโหว่ให้เขารู้สึกว่าอยู่ก้าวร้าวใช่ใช่ไม่ได้เราต้องใจเย็นๆมากแล้วก็ค่อยๆฟังคือสุดท้ายเราต้องฟังเขาให้จบอะพี่แนะนำค่ะครั้งหน้าพี่จะทำอย่างนี้เขียนข้อมูลที่เขาอะพูดมาว่าอันไหนบ้างที่เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าอันนี้แบบไม่จริงหรือว่าอันไหนที่เราสุว่าอันนี้เรามีเหตุผลซัพพอร์ตหรือว่าสามารถโต้กลับเขาไปได้เพราะว่าสิ่งที่เขามองอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบการณ์เยอะกว่าเขาก็เลยจะเขาก็เลยจะมาสามารถตัดสินเราได้ว่าพวกเราอ่ะเป็นเด็กที่ไร้เหตุผลฉันอ่ะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนเย้เจอตัวไปแล้วเจอตัวไปแล้วร้อนในเจอตัวไปแล้วร้อนในร้อนในต่างของเพื่อนบ้านเพื่อนจะไม่เหมือนกันเพื่อนก็คือทุกคนมีไวบอร์ดคอนเวนเขียนอันนี้เป็นอย่างนี้ชี้เป็นอย่างนี้เลยเวลาเราคุยกัน
คุยสภากันที่บ้านนะทำไมบ้านเธอดูมีความรู้อ่ะบ้านเราไม่มีบ้านเรามีอารมณ์เวลาบ้านพี่เอ็มนะถ้าทะเลาะกันก็คือจะรุนแรงมากแต่ถ้าเป็นหัวข้อทางการเมืองจะเขียนไทม์ไลน์แล้วก็ชี้ให้ดูกรณีที่เขายกมาอยู่ในช่วงไหนช่วงนี้ขีดปุ๊บอ่ะงั้นเราคุยข้อมูลช่วงนี้อ่ะเราก็จะเอาช่วงนี้โต้กลับไปที่เขามันก็เลยเป็นอะไรที่บ้านจะไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันเพราะว่าคือเขาข้อมูลเขาก็ไม่แน่นเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าเราช่วงสมัยแบบวัยรุ่นก็จะแบบโวยวายว่าอะไรวะทำไมเชื่ออะไรทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาเนาะเรารู้ว่าทำแบบนั้นไม่ได้ผลเลยใช่แต่การทำที่เป็นแบบบอร์ดมาแล้วเขียนไทม์ไลน์นี้เชิญดูตรงนี้ค่ะไหนตรงไหนเถียงอะไรได้ไหมอะไรเขาก็คือเขาอึ้งแล้วเขาพูดไม่ได้ว่าเฮ้ยที่เขาฟังมาไทม์ไลน์มันเหมือนสับสนปนเปไปหมดคนนี้เคมผลงานตอนนี้เป็นอย่างงั้นอย่างนี้เราบอกว่าเขียนไทม์ไลน์มามีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าคุณอยู่จุดนี้นะคุณบอกทุนตรงนี้อ้าวไปว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่นี่ว่ามันไม่ได้ลิงก์กันมันไม่ได้ลิงก์กันฉะนั้นเขาจะมองเห็นว่าอ๋อข้อมูลที่เขาเชื่ออ่ะบางทีอ่ะเขาอาจจะจำไทม์ไลน์มันผิดทำให้การเชื่อมโยงมันผิดไปตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็เปิดให้ดูเลยเชื่อมโยงถูกไหมถูกเขาก็จะพูดกับเราได้ยากขึ้นกลายเป็นว่าที่บ้านที่ไม่พูดเรื่องพวกนี้กันก็คือ1ต้องมีหลักฐานใช่หลักฐานที่มากพออารมณ์ต้องเย็นฟังเขาเยอะๆแล้วก็ต้องมีการรับฟังกันและกันจริงไม่ใช่ว่าแบบเขาโยนอะไรมาแล้วก็ไม่จริงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอาจริงบางทีอ่ะมันอดไม่ได้จริงๆนะเว้ยกับการแค่โยนหัวมาเหมือนหย่อนลงมาแล้วเรารู้สึกว่านี่ตัดสินตั้งแต่ยังไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยมันก็น่าหงุดหงิดจริงๆถ้าสำหรับพี่แนะนำให้หลีกเลี่ยงคำด่าการตัดสินคนหรือว่าการพูดโดยที่เราอะไปว่าฝั่งตรงข้ามที่เราไม่ได้ชอบอะมันอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงเขาอาจจะไม่อยากฟังเราอีกเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนปิดใจแล้วอะเขาปิดหูไปด้วยโดยที่แบบไม่ต้องยกมือปิดหูอะถ้าเราบอกฝั่งนั้นว่าฝั่งนั้นโง่เขาไม่บอกเราฝั่งโง่ยังไงทำไมถึงโง่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเหมือนกับที่ทางฝั่งนั้นก็จะว่าเราว่าแบบอย่าทายเอาไปว่าเราพูดในกรณีที่เราแค่มีการขัดแย้งกันละกันในครอบครัวหรือว่าไม่ว่าในกรณีเรื่องไหนก็ตามเนาะถูกการมองต่างมันไม่ได้ผิดเนาะอย่างที่พวกเราเคยพูดแม้กระทั่งแบบเราอยู่เป็นคู่กันเรายังมองต่างเราเห็นต่างมันมีเกิดขึ้นแต่ว่าการทำความเข้าใจแล้วก็การพูดกันดีๆแล้วก็สุดท้ายถ้าเขายังจะยืนยันที่จะอยู่ในฝั่งตรงข้ามอ่ะเราก็แค่โอเคเราก็เคารพในเขาเข้าใจป่ะเขาก็ยังเป็นตัวเขาอยู่ถ้าได้เลือกตั้งก็แค่เลือกพรรคที่ตัวเองชอบแค่นั้นแหละถูกไม่มันบังคับใครไม่ได้จริงๆแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆต้องเคารพความเห็นต่างสุดท้ายมันต้องเคารพความเห็นต่างเขาเห็นต่างจากเราเขาไม่ได้ผิดนะถูกแล้วก็อยากให้ดำเนินชีวิตไปโดยที่เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรมีสติเยอะๆในการทำอะไรแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆพี่เป็นกำลังใจให้พี่เชื่อว่าถ้าเราได้ตระหนักหน้าที่ของตัวเองได้สังคมมันจะดีขึ้นอย่างน้อยมันจะดีขึ้นวันละ 1% หรือว่าเราเป็นแค่ 1% ในนั้นเป็น 0.01% ถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็จะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองที่ดูแลอยู่ให้ดีพี่ว่ายังไงสังคมมันจะดีขึ้นจริงๆใช่แต่ว่าถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็ทำแบบพี่ก็ได้ก็รีบกรุ๊ปไปก่อน พี่แพ้วเว้ยคือเหมือนที่บ้านเขาอ่ะค่อนข้างแบบสองขั้วชัดเจนเนาะกลายเป็นว่าก็จะมีฝั่งนึงที่เขาชอบส่งแค่ไหนนะแชร์ข้อความในไลน์อ่ะแพ้วคือเจรจาแล้วก็ไม่ได้ก็เลยอารยะขัดขืนด้วยกันรีบกุ๊บคือมันเหมือนไปพักเฉยๆอ่ะแกเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะไม่คุยไม่อะไรคือเจอหน้ากันอ่ะก็ยังคุยกันอยู่เพราะว่าตำแหน่งหน้าที่มันต่างกันเนาะมันแค่มุมมองที่ต่างกันตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้อยากจะให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะแย่แล้วเราตัดพ่อลูกกันถูกมันก็แค่ว่าสารตรงนี้เราไม่ไหวแล้วเกินใจอดทนขอรีบพักไปก่อนนิดนึงใช่ทำไปเขาเชิญอยู่ยังไม่ไปอย่างที่บอกเนาะเราอยากให้เคารพความต่างมันไม่ควรที่จะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เชื่อเขาเชื่อไม่เหมือนเราแล้วเขาก็จะกลายเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะสามารถด่าเขาด้วยคำหยาบคายทั้งหมดพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่สมควรในความเห็นพี่นะถ้าอยากเป็นเด็กดีแต่ว่าก็อยากที่จะมีจุดยืนของตัวเองก็คือจะแค่รับฟังว่าค่ะแต่ว่าแนวคิดนี้เราไม่ได้เห็นด้วยนะคะแต่เราขับเราก็คือเราจะบอกไปอย่างนี้ว่าก็แบบรับฟังแล้วก็อ่ะรับฟังมาหมดแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นด้วยกับคุณนะก็พูดให้มันแบบซอฟมันต้องเหมือนสะกดยักษ์ที่อยู่ในตัวเองอ่ะเหยียบลงไปบอกนี่ไม่ใช่ที่ที่จะต้องเอาเจ้าออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกค่อยไปทวีตหรือแกไปทำอะไรอย่างอื่นก็ได้แล้วก็
คำนึงถึงตัวเองเยอะๆว่าโอเคถูกฉันควรจะต้องทำยังไงฉันไม่อยากเป็นแบบเขาเหมือนแบบฉันไม่ชอบเขายังไงก็อย่าไปเป็นแบบเขาในอีกเวอร์ชันนึงแค่นั้นแหละพี่ก็อยากจะฝากไว้ว่ามันแตกต่างได้แต่ก็ไม่ต้องแตกแยกกันขนาดที่แบบโอ้ตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยนะใช่ฟังแล้วก็โอเคเราต้องเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยคือความต่างเนาะอย่าไปแบบคาดคั้นว่าจะต้องเปลี่ยนเขาให้กลับมาอยู่ในฝั่งเราอะไรเงี้ยบางอย่างมันปิดไปไม่ได้เลยเว้ยแกแม้กระทั่งพวกเราอะที่แบบพอเขาจะมาคุยอะเอาละกูจะตั้งกำแพงไว้ละมาไหมไหนละเมื่อเนี้ยข้อมูลจากสำนักงานข่าวไหนอีกล่ะมาประมาณนั้นพอเราเคารพกันและกันแล้วเราก็นึกถึงใจเขาใจเราอ่ะการคุยมันจะง่ายขึ้นใช่แล้วก็ถ้าเราอยากจะแสดงออกเราทำในพื้นที่ของเราแล้วก็ใช้สิทธิ์ถ้าสมมติมันเกิดมีการเลือกตั้งมีอะไรเงี้ยแล้วเรามีสิทธิ์ไปเลือกก็แค่ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นให้เต็มที่เพราะนั่นจะเป็นสิทธิ์ของเราจริงๆนะจ๊ะฝากไว้เห็นหลายๆครอบครัวพี่คุยกันน้อยเธอเคยเล่าเรื่องไอ้นี้ป่ะสิทธิ์พวก LGBT อะไรอย่างงี้ให้เล่าแน่นอนเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงทำไมเราถึงต้องอยากมีสมรสเท่าเทียมเพราะว่าที่บ้านเคยบอกว่าอ้าวพรบชีวิตคู่ก็พอละป่ะเขาก็มาแบบยินดีอ่ะยินดีด้วยนะเองจะได้แบบมีพรบจะบอกว่าไม่แค่เราไม่ได้คิดถึงในเรื่องของการแค่มีใบแต่งงานเราอยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ใบแต่งงานเราอยากได้สิทธิ์ในการตัดสินใจการรักษาพยาบาลอันนั้นสำคัญมากๆแล้วก็สิทธิ์ในการดูแลจัดการภาษีร่วมกันเนาะเพราะว่าเราทำงานเหมือนกันแล้วก็มีชีวิตคู่เหมือนกันแล้วทำไมเราถึงจะต้องแบบแยกแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนสิทธิ์หลายๆอย่างเราไม่สามารถส่งต่อให้คู่ชีวิตเราได้ประมาณนั้นเพราะว่าหลายๆคู่นะคบกันแล้วที่บ้านรับไม่ได้ทั้งสองฝั่งก็คือเหมือนอัปเปหิไล่คู่นั้นออกมาแต่พอคนนึงเกิดเสียชีวิตไปสิ่งที่ทำมาร่วมกันกลายเป็นว่าตกไปอยู่ฝั่งที่บ้านอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แฟร์เลยขณะมีเขียนพินัยกรรมบางทีทางบ้านก็ยังฟ้องได้อีกนะอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราต้องการสมรสเท่าเทียมเพื่อให้มันหลายๆอย่างมันง่ายอย่างที่พี่เบบอกพี่เบบเคยป่วยเนาะอยู่ก็เข้าโรงพยาบาลกระทันหันเงี้ยแล้วก็คืนตีสองเงี้ยคนที่อยู่กับพี่คือพี่แพรวแล้วถ้าสมมติต้องเซ็นอะไรขึ้นมากลายเป็นว่าต้องรอติดต่อที่บ้านที่บ้านไม่รับพี่ตายหาไปแล้วเงี้ยทั้งที่ชีวิตคู่เราอยู่ตรงนี้เขาก็เลยรู้สึกอ๋อตอนแรกเขาจะมองพวกพี่ว่าเรื่องมากว่ะเขาก็ให้แล้วไงวะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่จะมองว่าทำไมก็พรบชีวิตคู่ก็พอละบ้าเขาไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีปัญหาว่ามันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างในจนเราพูดแบบนี้ปุ๊บเขาเข้าใจเขาบอกแล้วทำไมมันถึงยากเราก็เลยอธิบายให้เขาฟังอีกเพราะว่ามันมีเรื่องบุตรที่จะตามมากฎหมายเดิมของเราอ่ะมันเขียนระบุเฉพาะชายหญิงคราวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสมรสเท่าเทียมมันจะต้องเหมือนแก้ประมวลกฎหมายหลายๆอันที่เกี่ยวเนื่องกับการสมรสเยอะมากทั้งการเคลมประกันการจัดการภาษีที่ดินมรดกทุกอย่างมันเหมือนต้องแก้ไขก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เข้าใจแล้วแบบเขาคิดว่ามันอาจจะต้องค่อยๆทำให้ที่บ้านก็ค่อนข้างเข้าใจอย่าขอบคุณมากค่ะอย่าคิดว่าจะค่อนข้างเข้าใจว่าทำไมเราถึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องเกี่ยวกับพรบหรือว่าสมรสเท่าเทียมเนื่องจากว่าเขารู้แล้วแล้ววันนี้เขารู้สึกว่ามันก็จริงเนาะเหมือนแบบเราทำมาทำไมเราถึงไม่สามารถส่งต่อให้กับคนที่แบบอยู่กับเราได้อะไรเงี้ยเขาเข้าใจเขาไม่ได้พูดอะไรกันมากสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องการเมืองด้วยเพราะว่ามาเครียดจริงอาม่าเป็นคนที่เครียดที่สุดเวลาดีเบตกับอาม่าจะเครียดมากอาม่ารู้สึกว่าทำไมลูกหลานไม่รักกันจริงๆมันไม่ใช่มากมันเป็นแค่การชี้แจงเวลาเลือกตั้งจะเป็นอะไรที่เหมือนเชียร์บอลใช่กูไม่เลือกพรรคของกูแล้วอีกคนเดียวฉันก็ไม่เลือกพรรคของฉันเลยอ่ะแล้วก็เวลานับคะแนนก็จะมีการโห่กันเล็กน้อยแต่ถามว่ามันทำให้เกิดการทะเลาะกันไหมเราก็ไม่เพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาเลือกหรือเราเลือกเขาทำประโยชน์ให้กับแบบสังคมที่พวกเขาดูแลเราก็ถือว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเราก็เข้าใจได้งงกับบ้านพี่แพรว่าแบบทำไมอ่ะเหมือนแบบทำไมคุยแบบนี้ก็ไม่ได้อ่ะเราไม่รู้เลยเว้ยว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกับเขาก็จะบอกว่าวัยมันต่างมุมมองมันต่างแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเคยผ่านมาเขาก็เคยแบบพวกเราเขาก็เคยแบบพวกเราแหละสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้อะไรพี่เคยบอกว่าเขาชั่วโมงไม่หรอกอาจจะไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็จะบอกว่าเราใจร้อนพวกเราใจร้อนพวกเราตัวเนี้ยมันไม่ดีก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นพวกอะไรผ่านโอเคจบเท่านี้แหละสำหรับน้องๆที่กำลังประสบปัญหาเดียวกับพี่นะใจเย็นๆเนาะแล้วค่อยๆคุยกันเขารู้ความต่างเท่านั้นแหละมันก็จะดีขึ้นก็ศึกษาเยอะๆแล้วหนูก็จะรู้เองว่าสาเหตุที่แท้จริงที่หนูมีความคิดแบบนี้หรือออกมายืนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอนาคตก็อยู่ในมือหนูอยู่ดีแต่ถ้าพูดถึงเราเอาจริงนะเจนพวกเรามันคนที่ดูพวกเรามัน
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใช่ใช่เราบอกว่าเราเชื่อว่าอนาคตอยู่ในมือพวกเราในที่นี้คือเราจะทำให้มันเป็นแบบไหนมันเริ่มจากตัวเราเลยสมมติเราอยากให้บ้านเมืองสะอาดเราก็จะต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ควรทิ้งขยะแบบไม่เป็นที่เราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ขยะลดลงตามพื้นท้องถนนหรือว่าเราอยากเป็นคนที่อยากให้มีการเคารพกฎกันมากขึ้นเราก็จะเป็นหนึ่งคนที่ไม่แซงคิวถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่แล้วก็สิ่งที่ตัวเองควรทำได้สังคมมันจะเป็นระเบียบเองเว้ยนี่เป็นความคิดของพี่นะเพราะว่าที่บ้านเขาก็พูดอย่างนี้ว่ารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วมันก็จะดีเองมันเริ่มจากที่ตัวเราเนาะโอเคเจอกันไปที่สบายบ๊ายบายสู้ๆนะทุกคน